ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยผมอัพพัชรพันธ์ประจวบลาภผมโบกัสธีรธันกับจอนชัยเดชาวัฒน์ครับกับรายการไร้สาระโอ้โหอัพวันนี้มีเรื่องที่ค่อนข้างซีเรียสนิดนึงซีเรียสเลยเหรอ ทำไมซีเรียสขนาดนั้น คือเราอ่ะไปอ่านข่าวแบบตามพวกแบบโซเชียลมีเดียอะไรเงี้ยแล้วก็ดูตามทีวีบ้างอะไรเงี้ยแล้วเราก็เห็นว่าข่าวประมาณเนี้ยเยอะมากช่วงเนี้ยข่าวว่าน้องๆในสมัยนี้เนี่ยประมาณแบบ17 18เนี่ยเขาคบกันมีความสัมพันธ์กันคิมิโนโตะความรักคิมิโนโตะแล้วก็สุดท้ายก็ลงเอยด้วยการตั้งท้องในวัยเรียนก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่ากังวลเนาะจริงๆเรื่องของการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเนี่ยหรือว่าที่ภาษาราชการเขาจะเรียกกันตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นเนี่ยมันไม่ใช่เพิ่งมีนะการจริงๆมันมีมาตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่เราแหละนะแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้พูดถึงถูกพูดถึงมากนักเพียงแต่ว่าในยุคนี้เรื่องของสิทธิและเสรีภาพมันมีการพูดถึงมากยิ่งขึ้นมันก็เลยเรื่องนี้ก็เลยกลายเป็นหนึ่งเรื่องนะที่ทำให้เราจะต้องมาคุยกันเรื่องนี้อย่างจริงจังจริงๆจะบอกว่ามันมีเรื่องของสิทธินะสมัยนี้นะถ้าสมัยก่อนเนี่ยจะยังไม่มีแต่ว่าเดี๋ยวเราคุยกันแน่นอนแหละแต่ว่าสิ่งนึงที่อยากเพิ่มเติมแล้วก็อยากจะฝากไปถึงน้องๆด้วยนะครับก็คือเรื่องของผลกระทบนะการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยเรียนเนี่ยมันมีผลกระทบหลากหลายตามมาเยอะมากเลยอย่างแรกเลยก็คือต่อเรื่องสุขภาพเนาะเอาแค่ว่าตัวเราเนี่ยอายุ 17-18 ไปตั้งครรภ์ไม่พอไปท้องขึ้นมาเนี่ยร่างกายยังก็เจริญเติบโตไม่เต็มที่ผลกระทบก็ตามมาโอ้โหมากมายหรือแม้กระทั่งลูกหรือบุตรที่เกิดออกมาแล้วเนี่ยถ้าเกิดคุณแม่ไม่แข็งแรงเนี่ยตัวลูกเองก็จะไม่แข็งแรงด้วยเช่นกันก็ส่งผลกระทบแบบเป็นทอดๆไปเลยอ่ะแล้วเมื่อกี้เห็นอัพบอกว่ามีเรื่องของสิทธิ์ด้วยแล้วอย่างนี้คนที่เขาเกิดพลาดแล้วเนี่ยมีการแบบว่าตั้งครรภ์ในวัยเรียนขึ้นมาเรียบร้อยแล้วจะมีสิทธิ์อะไรที่จะช่วยเหลือเขาได้บ้างมีหน่วยงานไหนใครที่จะแบบช่วยเหลือเขาได้บ้างอ่ะต้องบอกนะครับว่าในประเทศไทยเรามีกฎหมายนะที่จะปกป้องแล้วก็ดูแลคุ้มครองสิทธิ์ของน้องๆในยุคปัจจุบันที่ท้องในวัยรุ่นนะครับนั่นก็คือเรื่องของพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น2559จริงๆถ้าเกิดเด็กไม่อยากจะคุยกับผู้ปกครองหรือว่าเครียดแล้วอยากจะได้รับคำปรึกษาเนี่ยจริงๆเขามีสายด่วนให้คำปรึกษาด้วยมีทั้งแชทบอทสายด่วนแล้วก็รวมไปถึงช่องทางที่จะได้รับคำปรึกษาด้วยเดี๋ยวเราได้ให้ขึ้นด้านล่างนี้เลยโอเคก็สามารถติดต่อไปได้เลยติดต่อไปได้เลยแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดว่าสมมติว่าน้องที่กำลังอยู่ในโรงเรียนตอนนี้เลยอะแล้วเขาท้องแล้วตอนนี้เนี่ยทางโรงเรียนช่วยอะไรได้บ้างจริงๆในตามสิทธิ์ของพระราชบัญญัติที่เราพูดถึงเลยนะครับมีอยู่3ประการด้วยกันนะครับอย่างแรกเนี่ยแน่นอนว่าพอเราพูดถึงเรื่องของสถานศึกษาเนี่ยไม่ใช่แค่การช่วยเหลือหรือเยียวยาอย่างเดียวแต่ต้องทำตั้งแต่เริ่มต้นเลยก็คือต้นน้ำเลยนะครับคือโรงเรียนเนี่ยก็ต้องจัดให้มีการเรียนการสอนเรื่องของเพศก็คือให้การศึกษาให้การศึกษานะครับเรื่องของเพศวิถีหรือว่าเรื่องสุขภาวะทางเพศต่างๆนะครับแล้วก็อย่างที่2เนี่ยก็ต้องจัดให้มีเรื่องของบุคลากรหาครูหาคนรับผิดชอบนะก็อย่างที่3ครับอันนี้พลาดไม่ได้เลยก็คือว่าต้องให้เด็กได้รับการศึกษาต่อเมื่อไหร่ที่เด็กไม่ได้รับการศึกษาต่อเนี่ยก็จะเท่ากับว่าผิดทำผิดกฎหมายนั่นเองคือเป็นสิทธิ์ของเด็กด้วยนะที่จะเลือกว่าเรียนหรือไม่เรียนถ้าเด็กบอกว่าเลือกเรียนแล้วทางสังสารบอกว่าไม่ให้เรียนเนี่ยอันนี้ก็มีความผิดตามกฎหมายด้วยก็คือทางโรงเรียนไม่มีสิทธิ์การที่จะไล่เขาออกถูกต้องง่ายๆเนาะอันนี้คือสิ่งที่ถือว่าดีมากๆเลยแต่ถ้าเกิดว่าน้องๆคนไหนที่ยังมีความสงสัยหรือว่าต้องการสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ไหนนะ1663เลยครับเป็นสายด่วนที่จะให้คำปรึกษาทางเรื่องของการถ้าเกิดเครียดเนาะจากการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นหรือสงสัยเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพทางเพศเนี่ยก็สามารถติดต่อไปได้เลยครับใช่โทรฟรีใช่ไหมโทรฟรีครับผมแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครนะครับที่อยากจะรู้เกี่ยวกับเรื่องของสิทธิ์ต่างๆนะครับก็สามารถติดต่อไปได้ตามช่องทางที่เรากำลังขึ้นให้อยู่นี้เลยนะครับผมเพราะสิทธิมนุษยชนนะครับเป็นเรื่องของทุกคนและเกี่ยวข้องกับเราตั้งแต่เกิดจนตายนั่นเองครับผมและยังสามารถนะครับกลับมาชมรายการย้อนหลังได้ทั้ง Facebook แล้วก็ TikTok ของสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทยด้วยครับผมวันนี้กับรายการไร้สาระพวกเราทั้งสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ